ไม่ใช่แค่ช็อกวงการกีฬาล่ะครับแต่ว่าช็อกทุกคนไปทั่วโลกเลยครับผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับการเห็น Facebook ของทุกคนฮะที่สนใจในเรื่องราวของบาสเกตบอลขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นไว้อะไรยังไม่ได้ขึ้น RIP นะครับแต่ทุกคนทุกคนขึ้นตกใจว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องจริงเหรอกับการสูญเสียนะฮะบ,บุคลากรในวงการบาสเกตบอลอย่างคุณโคบีไบรอันนะครับที่เสียชีวิตเพราะว่าอุบัติเหตุทาง อากาศนะฮะคือเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวตกนะครับเนื่องจากสภาวะอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแกเสียชีวิตไปพร้อมกับลูกสาวหนึ่งคนนะครับยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับวงการแล้วก็คือทั้งโลกแหละครับทุกคนตกใจไม่ว่าตอนนี้จะมีฝุ่นหรือไข้หวัดอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยณนะวินาทีนั้นทุกคนขึ้นไว้อะไรให้กับโคบีบรนนะครับแกยิ่งใหญ่มากครับในฐานะนักบาสเกตบอลคนหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่ของโคบีบรนคาบเกี่ยวมาจนถึงวงการภาพยนตร์เลยครับ เพราะว่าตัวแกเองเนี่ยก็เคยเอี่ยวกับวงการภาพยนตร์เหมือนกันแกเคยขึ้นไปรับรบางวัลออสการ์มาแล้วด้วยแกขึ้นไปรับร,บรบางวัลจากช็อตแอนิเมชันเบสช็อตแอนิเมชันนะครับเรื่องเดียบ s k e t ตบอลครับเป็นแอนิเมชันขนาดสั้นที่เหมือนสต็อปโมชั่นที่สร้างข,ขึ้นจากลายมือวาดนะครับเป็นเสียงของโคบีบรานบรรยายเองครับและที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือบทบรรยายที่อยู่ในหนังสั้นชุดเดียบาสเกตบอลเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย เป็นบทที่โคบีบรันเขียนด้วยตัวเองครับเท่ากับว่าแกเขียนบทเองแล้วก็บรรยายเองครับตัวหนังสั้นหนังการ์ตูนแอนิเมชันขนาดสั้นเรื่อง Dear Basketball เนี่ยเป็นหนังสั้นที่ทำขึ้นมาในวาระที่โคบีบรันตตัดสินใจรีทายออกจากวงการฮะรีทายออกจาก NBA ครับเนื้อหาในนั้นก็เป็นการเล่าถึง ความผูกพันของแกกับบาสเกตบอลที่มีตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เล่าว่า,าผูกพันยังไงผมรักคุณแบบไหนจนวันหนึ่งเนี่ยร่างกายผมมันบอกว่าผมต้องเลิกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งโอ้เขียนดีครับแล้วเสียงบรรยายโคตรซาบซึ้งเลยครับเราสัมผัสได้เลยมันคือจดหมายรักที่โคบีบรันเขียนถึงบาสเกตบอล ชื่อเรื่องมันถึงเป็นเดียบาสเกตบอลนั่นแหละครับผู้กำกับก็คือเกลนคีนนะครับทั้งคู่ขึ้นไปรับรางวัลอสการ์พร้อมๆกันครับหลังจากที่แคสต์จากเรื่อง Star Wars เนี่ยทั้งคุณโคลดาเมลอนแกชื่ออสการ์ไอแซคคุณลุคสกายวอลเกอร์หรือว่ามาร์คแคมเมลนะครับก็แล้วก็น้องโรสเคิลี่มาริแนทรันพร้อมกับคุณบีบีเอเป็นคนประกาศรางวัลน,นี้ครับโคบี้ก็ ตกใจแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลพร้อมกับผู้กำกับนะครับผู้กำกับเป็นคนพูดส่วนใหญ่ครับแล้วก็ประโยคหนึ่งที่คุณผู้กำกับคุณคุณเกรนคีนพูดออกมาได้ดีมากๆก็คือ สิ่งที่โคบีแบรนทำได้ก็คือการทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ he makes impossible possible แลวก็โคบีแบรนก็ขึ้นเวทีไปเพื่อขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูครับเซิร์ชง่ายๆนะครับเขียนว่าเ e a r basketball เดยกก็เจอเองครับเราจะได้เห็นผลงานที่พาโคบีแบรนขึ้นไปรับรางวัลออสการ์ในครั้งนั้นได้นะครับน่าสนใจน่าสนใจมากครับแล้วก็ซาบซึ้งมากยิ่งเรามาดูวันนี้เนี่ยยิ่งรู้สึกว่า ทูยังทุไดยจริงๆนะทูยังทุไดยจริงๆแกอายุแค่41ปีเท่านั้นนะครับเกิดปี1978นะครับแน่นอนว่าหลังจากที่เกิดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับก็มีคนดังหลายๆคนครับออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรถึงโคบี้ไบรอันนะครับเราเห็นคุณบารักโอบามานะฮะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับออกมาเขียนข้อความถึงคบีไบรอันทวิตข้อความนะครับ เชดวิตบอสแมนก็เขียนสั้นๆนะครับบอกว่าผมใจสลายแล้วก็ช็อกชายผู้เป็นทั้งสามีพ่อเป็นนักยุทธศาสตร์เป็นปราดเป็นกวีเป็นนักรบเป็นนักกีฬาเป็นคนทําหนังคุณความสนใจของคุณคือสิ่งที่ดึงดูดทุกคนเข้ามาหาโคบี้ผมขอแสดงผมขอส่งความรักนี้ให้กับคุณและครอบครัวของคุณนี่คือ,อข้อความของเชดวิทบอสแมนในอิน t a g r กรส่วนตัวของแกนะครับโดมินิกทเรโตวินดีเซลเช่นเดียวกันครับ วินดีเซลบอกว่าวันนี้เป็นวันที่หนักหน่วงไปทั้งหัวใจเลยสำหรับทุกคนในครอบครัวขอให้ทุกคนรู้ว่าเขาส่งผลต่อผมในหลายๆด้านมากนะและมันยังคงอยู่ในใจพวกเราเสมอผมขอส่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องพวกเราจะร่วมภาวนาเพื่อครอบครัวของฮีโร่ของเราที่แท้จริงนะครับนี่เป็นเดอะร็อกนะครับเดอะร็อกเขียนสั้นๆว่าความรักจะคงอยู่ตลอดกาล love is forever นะครับโดยโพส Instagram เป็นรูปโคบิบรันกับลูกสาวของแกคนที่เสียชีวิตพร้อมๆกับโคบิบรันนะครับส่วนเหมือนกันครับเหมือนกันกับ j e อร์ y ี e เรนเใน Instagram ที่ใช้ชื่อว่า Jeremy ี่โฟเรีนะครับแกบอกว่าผมใจสลายสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโคบิบรันและลูกสาวของเขาและครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดนี้ Rest in Peace ให้กับผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์สุดสะเทือนครั้งนี้ #RIP#BlackMamba นะครับสุดท้ายก็คือ โรเบิร์ตรูดิเก e สนะครับโรเบิร์ตรดิเกก็แสดงความเสียใจคือผู้กำกับนะฮะผู้กำกับอลิตาแบทเทิลแองเจิลนะครับแกบอกว่าหนึ่งในจุดสำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานของผมคือการได้กำกับหนังสั้นโคบี้ร่วมแสดงเรื่อง Black Mamba เขามีสเสน่ห์ในแบบซ u เปอร์สตาร์และเป็นชายผู้แสนจิตใจดีงามที่สุดที่คุณจะสามารถค้นพบได้จะดำรงคงอยู่ตลอดไปนะครับนี่คือเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับกับโคบี้บรานนะครับ นอกไปจากนอกไปกว่านั้นนะครับเราเห็นแฟนอาร์ตมากมายครับที่มีการเขียนแล้วก็ระลึกถึงโคบิบี้แบรนด์นะครับศิลปินคอมิกเองก็ออกมาเขียนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยยกย่องให้โคบิบี้แบรนด์เป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยแหละก็ภาพนี้เขียนโดยคุณซาวาดอลาโรก้านะครับเป็นคอมิกอาร์ติสต์ที่ทำงานร่วมกับ X-Men ซ์ Men นะครับเขียนแกออกมาเป็นไอวอนแมนเลยครับอีกหนึ่งรูปก็เขียนโดยคุณแฟรงค์เดอะอาร์มาตานะครับวาดให้โคบิบี้แบรนด์เป็นธานอสนะครับ ทุกคนคิดถึงแก่ครับและเชื่อว่าชื่อของโคบิบ1 9จะอยู่ในฐานะตำนานของโลกนี้ตลอดไปครับ